คราวนี้เรามาเข้าเนื้อหากันเกี่ยวกับเรื่องของอการพยากรณ์อากาศพายงพายุมีประมาณสักสองลูกนะครับคุณผู้ชมครับที่ต่อจากนี้ไปเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศของไทยส่งผลไปทั่วประเทศนะฮะ,ะเวลาเราพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะเลือกพิจารณาเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะบางทีพายุที่ยังไม่เข้าไทยนะ หมุนตัวหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนติ้วนว,วนเข็มนาฬิกาเนี่ยอยู่บริเวณทางตะวันตกเฉียงตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนามบางทีหมุนอยู่ตรงนั้นทําให้ภาคใต้ฝนตกแรงขึ้นเดี๋ยวจะมาอธิบายกันนะครับว่ายอย่างไรอ่ะเราพากันไปที่นี่ก่อนเลยฮะวันนี้ขอถือไม้คาถาด้วยนะครับเพราะว่าต้องจิ้มให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะเรามาว่ากันก่อนครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> พายุลูกแรกครับพายุลูกแรกนั้นเรียกว่าพายุไลออนร็อกนะฮะ พายุไลออนร็อกนะครับซึ่งพายุไลออนร็อกเนี่ยนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเวลาอะไรก็ตามที่เป็นลมที่หมุนอยู่นะฮะมันจะพัฒนาจากหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมความกดอากาศต่ำก็จะหมุน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 แบบนี้นะในซีกโลกเหนือลมจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเสมอในซีกโลกใต้ลมจะหมุนตามเข็มนาฬิกาเสมออันนี้เป็นสัจธรรมของโลกไม่ต้องอธิบายกันว่าทําไมนะฮะ จากนั้นครับคุณผู้ชมครับจากหย่อมความกดอากาศต่ําจะพัฒนาขึ้นมาเป็นดิเพรสชันแล้วจากดิเพรสชันขึ้นมาเป็นโซนร้อนนะเวลาเกิดดิเพรสชันขึ้นเราจะยังไม่ให้ชื่อเขานะเวลาคุณพูดดิเพรสชันก็คือดิเพรสชันนะดิเพรสชันหมายเลขเท่าไหร่ดิเพรสชันหมายเลขเท่าไหร่ต่อเมื่อดิเพรสชันนั้นพัฒนาขึ้นมาเป็นโซนร้อนปั๊บเขาจะได้ชื่อทันทีนี่ฮะ in the name of หรือในชื่อที่ว่า lion rock ถ้าคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่านี่คือพายุนะฮะที่พัฒนาเป็นพายุโซนร้อนแล้วตำแหน่งของมันอยู่ตรงไหนตำแหน่งของมันอยู่ตรงทะเลจีนใต้คือตรงนี้ <c oughs> นะฮะทะเลจีนใต้นะครับทะเลจีนใต้นั้นก็ถูกประกบด้วยประเทศฟ,ฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศเวียดน,นามนี่คือทะเลจีนใต้ทิศทางของมันนั้นพัดขึ้นไปทางตะวันตกครับ ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือแล้วผ่านไปเต็มๆโดนตรงนี้คุณเห็นเกาะน,นี้ไหมฮะเกาะน,นี้คือเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของประเทศจีนนะครับนั่นคือเกอาะไหหลำพอขึ้นเกนาะไหหลำปั๊บแสดงพลังอย่างเต็มที่จากนั้นลงมาตรงนี้ฮะเรียกว่าอ่าวตังเกียรตรงทางเหนือของเวียดนามนะฮะแล้วก็ไปเข้าที่ทางตอนเหนือของเวียดนามนะฮะเข้าทางตอนเหนือของเวียดนามแล้วส่งผลกระทบให้เกิดน้ําท่วมไม่ใช่ น้ำตกลงมาจากฟ้าเยอะพอสมควรที่บริเวณตอนเหนือของภาคอีสานตอนเหนือของภาคอีสานทั้งหลายคุณผู้ชมดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหนองคงหนองคายจังหวัดทางตอนเหนือซีกเหนือนะฮะโดนหมดเลยนะครับฝนก็จะตกมากบริเวณนี้นะครับดังนั้นลุ่มน้ําชีหรือว่าจังหวัดแถวสกลนครมหาสารคามก็ต้องระวังจากปริมาณน้ําที่จะหนักขึ้น นอกจากนั้นพายุที่พัดเข้าทางนี้ยังส่งผลกระทบต่อจังหวัดในภาคตะวันออกของภาคเหนือจังหวัดในภาคตะวันออกของภาคเหนือตรงนี้ที่เห็นก,ก็คือจังหวัดน่านจังหวัดพิษณุโลกนะฮะอุตรดิตถวนั้นส่งอันนี้จะส่งผลดีอย่างไรจะส่งผลดีต่อปริมาณน้ําในเขื่อนสิริกิตและถ้าจะแผ่มาถึงตรงนี้ด้วยก็จะดีเพราะว่าก็จะส่งผลต่อระดับน้ําในเขื่อนภูมิพลตอนนี้ที่ยังเหลือรองรับอยู่บานตะไทยเลย ต้องการฝนอีกมากเพราะว่าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวฤด,ดูแล้งของเราจะกลายเป็นแล้งหนักนะฮะตัวนี้จะมีผลดีต่อภาคเหนือนะฮะแต่อาจจะไม่ได้มีผลดีมากนักต่อภาคอีสานคุณผู้ชมครับนี่นะฮะส่งผลให้นครพนมสกลนครบึงการหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยอุตรดิตถาน,นมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงเป็นหย่อม นี่นะฮะนี่คือเส้นนี้นะที่ได้รับผลกระทบจาก l i ออนร็อกนะครับคราวนี้เรามาดูปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้นปริมาณน้ำฝนเราทำมาให้ดูแล้วเต็มๆครับนั่นคือปริมาณน้ำประมาณ100-200ถึง2 0 0 mm. มิลลิเมตรนะฮะ0ถึง200มิลลิเมตรนะฮะถามว่าเยอะไหมถือว่าเป็นปริมาณน้ำฝนที่เยอะฮะ จัดอยู่ในเกณฑ์เยอะคือฝนตกหนักจริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเขาจะมีเกณฑ์หมวดว่าฝนตกบางแห่งฝนตกเล็กน้อยฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนตกหนักมากมันจะประมาณไหนถ้าเทียบชัดๆเทียบไปเห็นภาพไ่ง่ายเวลาผมอ่านข่าวรายงานพยากรณ์อากาศฝนตกในกรุงเทพเนี่ยผมก็บังจาอธิบายว่าในกรุงเทพถ้าฝนตกมากกว่า6 0ม mm, ิลลิเมตรนั่นก็คือน้ําจะท่วมส่วนอันนี้ปริมาณน้ําสูงกว่านั้นฮะ ร้อยถึงสองยมิลลิเมตรนี่ครับเคลื่อนตัวแล้วนะฮะแล้วตอนนี้นั้นกำลังวนอยู่แถวนี้กำลังวนอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นตัวต่อขึ้นต่อไปคือเสาร์อาทิตย์นี้จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่ผมกำลังอธิบายอยู่ด้านหลังตรงนี้เราโดนแน่ๆน,นะฮะอา้าวคราวนี้ครับเราไปที่พายุอีกลูกหนึ่งกันบ้างครับพายุอีกลูกหนึ่งตอนนี้ยังห่างออกมาจากตัว ที่ผมอธิบายไปนะฮะไลออนร็อกจะอยู่แถวนี้นะครับไลออนร็อกจะอยู่แถวนี้นะคราวนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นคมประสูคมประสูตตอนนี้ยังคงพัฒนาอยู่แถวๆทางตะว,วันออกของฟิลิปปินจากที่ดูจากแผนที่นะฮะแล้วผมไม่ทราบว่าสถานะณตอนนี้นั้นจากดิเพรสชันกลายเป็นโซนร้อนแล้วหรือยังอ่าไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามมันคือเขาเรียกว่าพายุฤดูร้อนที่กําลังจะพัฒนาตัวแล้วจากนั้นเนี่ย จะพัดเข้าไปที่บริเวณนี้ถามว่าพายุตัวนี้จะส่งผลกระทบมากกว่าหรือเปล่ามากกว่าตัวที่ผ่านมาคือมากกว่าไลออนร็อกนะฮะเพราะว่าเขามีเวลาในการสะสมพลังงานในระยะทางยาวกว่าที่จะเข้ามาเจอกับแผ่นดินนะะระยะทางตรงนี้คือระยะทางในการเติมน้ำระยะทางในการเติมความรุนแรงให้กับตัวพายุพายุลูกนี้พอเข้ามาส่งผลในไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณดูนะครับ ส่งผลให้มรสุมในไทยมีกำลังแรงขึ้นและมีฝนตกถามว่าฝนตกตรงนี้จะไปตกตรงไหนตกตรงราช,ชาบุรีกาญจน,าบชชาบานบุรีเพชรบุรีปราณบุรีชุมพรและพื้นที่ภาคใต้ตอนบนรวมถึงจังหวัดตราดฝนตกหนักหลายคนงงเป็นไก่ตาแตกไปหมดเอ้าคุณคุณอธิบายอะไรเนี่ยก็ไหนบอกว่าพายุมาเข้าตรงนี้เนี่ย เข้าตรงนี้นี่มันตอนเหนือของเวียดนามมันจะเลยเข้าจีนไปแล้วนะเนี่ยเออถามว่าทำไมฝนถึงตกตรงนี้ล่ะเหตุผลอยู่ตรงนี้ครับแรงเหนี่ยวนำฮะแรงเหนี่ยวนำของลมมรสุมคือพายุตรงนี้แรงเหนี่ยวนำทำให้พื้นที่น้ำท่วมมีอยุธยามีกรุงเทพมหานครมีนนทบุรีมีปทุมธานี จังหวัดที่ผมกล่าวให้ฟังนั้นคือจังหวัดที่จะมีฝนตกเป็นหย่อมๆไม่ใช่น้ําท่วมใหญ่ย้ํานะครับฝนตกเป็นหย่อมๆไม่ใช่น้ําท่วมใหญ่แต่ต้องระวังการชํารุดของพนังกั้นน้ําและอิทธิพลของน้ําทะเลหนุนสูงที่ทําให้น้ํานั้นระบายช้าคุณผู้ชมจะสังเกตว่าผมกําลังอธิบายเรื่องพายุที่เข้าที่ภาคเหนือภาคอีสาน สูงขึ้นไปด้วยซ้ำไม่เจอไทยโดยตรงแต่ทำไมประเทศไทยทางภาคใต้ตอนบนทางภาคปลายตะวันออกแล้วก็จังหวัดภาคกลางของเราต้องระวังน้ำด้วยคำว่าแรงเหนี่ยวนำคำนี้ครับคุณผู้ชมฮะคำว่าแรงเหนี่ยวนำคือความสำคัญของตงนี้ที่ผมกำลังจะอธิบายให้คุณผู้ชมทราบเวลาพายุเขาพัดเขาจะพัดทวนเข็มน,นาฬิกาคุณผู้ชมนะฮะเขาจะพัดแบบนี้นะ ทวนเข็นนาฬิกายิ่งพัดแรงเท่าไหร่ก็ตามจะยิ่งทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มาจากทางนี้คุณดูนะฮะสมิตินี่คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะเขาจะถูกดูดเข้าไปดูด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 ขึ้นไปแล้วหมุนผมทำให้ดูอีกครั้งนะคุณผู้ชมผมทำให้ดูอีกครั้งนะลมมรสุมพัดมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้เป็น ลมมรสุมที่เป็นหน้าฝนของประเทศไทยเขาจะพัดมาปรากฏว่ามันมีพายุอยู่ตรงนี้ปั๊บเขาถูกดูดขึ้นไปแล้ววนดังนั้นถ้าตรงนี้ยิ่งวนแรงคือวนติ้ว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 แรงขนาดไหนก็ตามตรงนี้จะยิ่งแรงแรงแรงพอตรงนี้ยิ่งแรงปั๊บจบเลยฮะประเทศไทยตรงที่แดงเถือกเลยเห็นไหมเห็นไหม นี่คือคำว่าแรงเหนี่ยวนำนะครับดังนั้นเวลาอธิบายฝนตกในประเทศไทยตอนนี้เราจะไปโทษเรื่องของพายุอย่างเดียวโทษไม่ได้พายุอย่างเดียวไม่ได้บางทีพายุไม่ได้เข้าเมืองไทยเข้าเฉียดๆไทยแต่ทำให้ฝนตกที่อื่นกับบางครั้งพายุที่เข้ามาที่ไทยตรงๆเออทำให้มันตกตรงที่พายุผ่านเห็นไหมครับแตกต่างกัน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมฝนจะพัดเข้ามาทางนี้และส่งผลให้จังหวัดตราดคุณดูสิฮะจังหวัดตราดมาอยู่แหลมตรงนี้ <ako> เห็นไหมฮะนี่คือจังหวัดตราดของประเทศไทยนะเออถามว่าทำไมผมอธิบายแบบนี้ธรรมชาติของลมเวลาพัดฝนเข้ามาปับ๊บพอถึงแผ่นดินปับ๊บ ไอ้ลมฝนพายุทั้งไอ้เมฆฝนทั้งหลายเนี่ยมันจะกลั่นตัวลงมาเป็นน้ําแล้วตกพอตกปับ๊บพอมันผ่านอ่าวไทยมันสะสมกําลังใหม่พอมันไปปะทะก,กับจังหวัดตราดปับ๊บตูมฝนตกลงจากฟ้าเต็มที่ก่อนจะถูกดูดขึ้นไปแล้วเป็นพายุเนี่ยคือคอาําอธิบายที่เราต้องทําให้ชัดเจนกันแล้วเออทำให้รู้ว่าเวลาในหน้ามรสุมนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างอ มันมีมรสุมประจรําฤดูกาลก็คือมรสุมประจาฤดูกาลคือมรสุมประจรําฤดูฝนของประเทศไทยคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดมาจากทางตะวันตกเสมอมันจะมีมรสุมคือพายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนก็จะพัดมาจากทางทิศตะวันออกแต่ถ้ามันมาจากทิศตะวันตกถามว่ามีบ้างไหมมันก็มีนั่นคือพายุไซโครนแต่น,น,น,า,นานทีจะมาสักที ไม่ได้มาบ่อยเหมือนทางพายุโซนร้อนกับพายุไต้ฝุ่นหรือว่าด e p r e s s ันที่มาจากทางทะเลจีนใต้เนี่ยคือทั้งหมดแล้วคราวนี้ถามว่าไอ้ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะ่ะมันจะกระทบอะไรบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยนะนี่น้ำที่สูงขึ้นคุณผู้ชมฮะ น้ำที่สูงขึ้นคือน้ําที่จะสูงขึ้นบริเวณนี้จังหวัดสีส้มๆตรงนี้นะฮะจังหวัดสีส้มๆตรงนี้นะคือจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะครับลม่น้ําป่าศาัก์ตรงนั้นนะฮะถามว่าน้ําท่วมจะท่วมเพิ่มสูงขึ้นเท่าไหร่ผมก็ตีให้ง่ายๆครับคุณผู้ชมครับมันจะท่วมเพิ่มสูงขึ้นประมาณ40เซนติเมตรจากระดับน้ําในปัจจุบันจะยิงเอียงหน่อยเพราะว่าน้ำน้ำพัดแรงน้ำพัดแรงนี่ตรงแล้ว เห็นไหมนี่ฮะมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ปัจจุบันเนี้ยสมมติว่าปัจจุบันนี้มันอยู่เท่าไหร่อ่ะคุณผู้ชมก็คิดซะว่ามันจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณนี้นี่ฮะนี่นี่นี่สี่สิบเซนติเมตรจะอยู่ประมาณนี้ก็ประมาณสักเกือบครึ่งแข้งค่อนแข้งของผมนะฮะน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณนี้อ้าวต่อข้อถามที่ว่าคุณผู้ชมเข้าใจแล้วนะผมจะไม่อธิบายเพิ่มเติมข้างหลังนะต่อข้อถามที่ว่า กรุงเทพมหานครเราจะต้องระวังอะไรจะต้องระมัดระวังอะไรขอเน้นที่เมืองหลวงก่อนเนี่ยนะฮะว่าชาวกรุงเทพจะต้องโดนอะไรบ้างหรืออย่างไรลองไปฟังเสียงอธิบายก่อนครับช่วงเนี่ยครับ13-15นะครับก็จะมีฝนตกขึ้นฮะเกิน60มิลลิเมบางพื้นที่ก็จะเป็นหย่อมเลย100มมตรนะครับ ก็ต้องเร่งระบายน้ำอย่างกทมก็มีพื้นที่ที่ต่ำๆอยู่แล้วก็ยังมีปัญหาการระบายน้ําอยู่อีก12แห่งอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็กทมก็ต้องเร่งรัดในการที่เตรียมเครื่องสูบน้ําอะไรไว้เพิ่มเติมในจุดอ่อนทั้ง12แห่งนั้นครับคือถ้าเป็นน้ําท่วมใหญ่ท่วมขังเลยนี่โอกาสจะของปีนี้จะไม่มีนะครับเพราะว่าเรามีขันกั้นน้ำนะมีขันกั้นน้ําที่เสริมเข้าไปแล้วนะฮะทั้งทั้งประทุมนนท์กรุงเทพนะครับ <S <S นี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่อธิบายให้ฟังกันนะฮะแล้วคราวนี้เรามาทําความรู้จักกับเอาสักสี่คำก็แล้วกันครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วอยากจะอธิบายมากกว่านี้แต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อแล้วก็กลายเป็นรายการทางวิชาการไปซะคุณผู้ชมผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นว่า4ี่คำคำนี้ต่างกันอย่างไรหย่อมความกดอากาศต่ําคืออะไรร่องความกดอากาศคืออะไรมอรสสมคืออะไรและการยกของให้ขึ้นที่สูงเนี่ยคืออะไรนะฮะเรามาดูกันก่อนครับว่าหย่อมความกดอากาศนั้นคืออะไร ยอมความกดอากาศคืออากาศที่ร้อนกว่าอากาศโดยรอบทําให้มวลอากาศนั้นยกตัวสูงขึ้นแล้วดึงอากาศโดยรอบเข้ามาข้างในนะแล้วพออากาศโดยรอบเข้ามาข้างในปั๊บก็จะเกิดแรงหมุนฮนะหรือเมื่ออากาศเย็นลงก็จะทำให้เกิดเมฆแล้วก็ฝนตกลงมาแล้วเมื่อกําลังหมุนแรงขึ้นความกดอากาศก็จะยิ่งต่ําจนกลายเป็นพายุหมุนผมกําลังจะพูดถึงต้นกําเนิดของพายุ พายุทุกลูกที่พัดเข้ามาในประเทศไทยจะมีต้นกำเนิดมาจากคำคำนี้คือย่อมความกดอากาศต่ำยอมความกดอากาศต่ำคืออากาศบริเวณที่ร้อนกว่าอากาศโดยรอบมันยกตัวสูงขึ้นเกิดการไหลเข้ามาของอากาศข้างๆอากาศข้างๆไหลมาเจอกันปุ๊บหมุน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  ยิ่งหมุนแรงเท่าไหร่หมุนแรง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 จากหย่อมความกดอากาศตามปุ๊บกลายเป็นดิ p r e s s ันจากดิ p r e s s ันปุ๊บกลายเป็นโซนร้อนแล้วกลายเป็นไต้ฝุ่นขึ้นอยู่กับว่าการเจอกันของอากาศโดยรอบที่ไหลเข้ามาในหย่อมความกดอากาศนั้นจะแรงขนาดไหนเนี่ยคือคําคําแรกคําว่าร่องอขออภัยหย่อมความกดอากาศคราวนี้เราไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับคําต่อไปก็คือคําว่าร่องความกดอากาศผมอธิบายง่ายๆเลยนะฮะคำว่าร่องความกดอ,อ,นะอ,อากาศคืออะไรร่องความกดอากาศก็คือ ช่องว่างระหว่างย่อมความกดอากาศ2จุดนะพูดง่ายๆนี่คือย่อมความกดอากาศตำ่ำนี่คือย่อมความกดอ,อากาศตำ่ำนี่คือย่อมความกดอากาศตำ่ำคุณผู้ชมครับเมื่อเกิดย่อมความกดอากาศตำ่ำติดต่อกันหลายๆย่อมมันก็จะเลยเกิดเป็นร่องของความกดอากาศเป็นถนนของความกดอากาศจากย่อมมาเป็นร่องดังนั้น เวลาคุณผู้ชมชมข่าวพยากรณ์อากาศระหว่างยอมกับร่องคือต่างกันอย่าไปฟังเป็นคำเดียวกันยอมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นหลายๆที่กลายเป็นร่องความกดอากาศตา่ำจากร่องความกดอากาศเราไปกันต่อมรสุมฮนะกำลังลมที่พัดจากมหาสมุทรมาสู่พื้นดินที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นความหมายแตกต่างของอุณหภูมิทำให้เกิดเมฆและฝนนะครับ มรสุมเนี่ยจะพัดเข้ามานะเขาเรียกว่าพูดง่ายคือร่องมรสุมในร่องมรสุมก็จะมีตัวพายุซึ่งก็พัดหมุนเข้ามาฮะนะนี่คือคำว่ามรสุมนะคราวนี้จากตัวมรสุมเราไปว่ากันต่อที่การยกของขึ้นที่สูงคุณผู้ชมฮะการยกของขึ้นที่สูงคืออะไรเราพยายามหานิยามคำว่าการยกของขึ้นที่สูง ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้คําตอบเรามาบอกว่าการยกของพื้นที่สูงเราคงไปกําหนดไม่ได้ว่าที่สูงของแต่ละที่คือที่ไหนเอาเป็นว่าให้ดูแบบนี้ว่าระดับน้ําที่เคยท่วมสูงสุดของบ้านคุณอยู่ตรงไหนถ้ามันอยู่ตรงนั้นปับ๊บถ้าทางการประกาศให้ยกของขึ้นที่สูงก็ขอให้คุณยกของให้สูงกว่าระดับน้ําที่เคยท่วมสูงสุดของบ้านท่านนี่คือ,อนิยามของคําว่า ยกของขึ้นที่สูงนะฮะเอาคุณผู้ชมครับทั้งหมดประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องของลมฟ้าอากาศที่เราได้อธิบายกันไปในวันนี้นะฮะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน